ามานะครับเดิมก็เป็นปลาทะเลแต่ว่าต่อมาอพยพเข้ามาในน้ำจืดครับแล้วก็ปรับตัวอยู่ในน้ำจืดจนได้ครับแล้วก็กระจายอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับเขาบอกว่าในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยปลาม้าเนี่ยสามารถส่งเสียงร้องได้ปลาม้านะครับก็มีชื่อเสียงมากในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าลดลงไปมากครับตรงสายทนจับมาทำต้มยำหมดนอกจากนี้ครับถุงลมปลาม้าเนี่ยครับนิยมมามาทำเป็นกระเพาะปลาอีกด้วยครับในคางปลาม้านะครับจะมีรูเล็กๆ5รูครับผมพยายามส่องดูนะครับไหนคางปลาม้ามีรูเล็กๆ5รูไหนวะเขาอธิบายว่านะครับที่เขาเรียกว่าปลาม้าเนี่ยเพราะว่าดูที่ครีบครับครีบตอนหน้าเนี่ยเป็นก้างเป็นอะไรเป็นก้านยาวๆครับคือครีบตอนหน้าเนี่ยเป็นก้านแข็งนะครับตอนปลายเป็นก้านอ่อนยาวครับสุดโคนหางที่เรียวเล็กนะครับลักษณะก็คล้ายแผงแผงคอม้านะครับนี่ต้องไปดูเองแล้วกันอยู่ในตู้ที่สีเงินสวยเชียวปลาม้าครับมันไม่ค่อยว่ายเลยปลาม้าครับฮี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 ไม่ใช่เพราะหน้ามันเหมือนม้าหรือเปล่าสองตัวนี้หนีมาอยู่ด้วยกันนะครับยำอร่อยครับต้องไปแถวสุพรรณ